ู่ชุมชนในสุนัขเพราะไม่มีใครเลยในป่าสิฟาเปียนาเดตุเตดูเอน้อยสิตุเตดูตุเตดูเพื่อนว่าอะไรก็สิมาจุกสิเฮ้ยมีบาโบบาโบชิโซโนเย้สวัสดีค่ะทุกคนจ้าเพิ่งแล้วว้าวมีรูมาเลยคือคือ siamo venuti oggi guarda guarda bello bellino madonna tu vedi no questo è troppo piccolino sì mai lo leverei perché te lo prenda มีหมอกนะคะแล้วฝนก็ลงเม็ดความจริงวันนี้เราตั้งใจจะมากันตอนบ่ายพ่อจะมากับเพื่อนตอนเช้าแต่เพื่อนพ่อไม่ว่างพี่มิกก็เลยส่งกุ๊กไก่มากับพ่อแทนมันเพิ่งเริ่มนะกลัวจังจะได้ดอกเดียวเนี่ยเห็ดแถวบ้านเรามันเพิ่งเริ่มฝนมันเพิ่งจะตกเองนะคะตกมาไม่กี่วันพักกินอาหารเช้ากันก่อนพ่อต้องกินยาก่อนสงสัยจะได้ดอกเดียวแน่เลยวันนี้แต่ก็ดีใจนะเพราะว่าป่านี้มันเป็นป่าใกล้บ้านเราหอไปฉี่คือเรารู้แล้วว่าตรงบ้านเราเห็ดออกแล้วไม่อยากไปที่อื่นอยากหาตรงภูเขาแถวๆบ้านนี่แหละกินอิ่มแล้วเดินลงเขากลับบ้านหวังว่าจะเจออะไรกลางทางนะเห็ดนะต้นบีชนะคะป่าตรงนี้เป็นป่าบีชพ่อบอกว่าเจอเห็ดผึ้งหนึ่งดอกข้างถนนใช่หรือเปล่าเออใช่จริงๆด้วยโอ้เบลลี่เนาะEra bellino. Tutto mangiato. Vedi. Non era brutto, eh? No, era bellino, andava trovato prima. Tieni, metti non c'è mal tuo. Tu fa due. È tutto vuoto. Tu sei italiano, na? Na ni yang keb na tu kon. Bellino. Questo colino. Questo mi sembra Pocinello.ขามันลายนี่เห็นไหมขามีจุดเห็ดมันปูเห็ดมันปูไม่ค่อยชอบกินนะแต่ว่าวันนี้ไม่หยิ่งนะดอกเล็กปล่อยมาเห็ดพึ่งแม่มดทุกคนชาวตะเลียนเขาไม่เก็บกินกันนะกินได้นะคะอร่อยด้วยนะแต่ต้องไปต้มน้ำทิ้งก่อนวันนี้ไม่หยิ่งนะเจอเห็ดอะไรกินได้เก็บหมดหลังจากที่เราไม่เจอเห็ดพึ่งแล้วนั่นเองมันเพิ่งเริ่มเนาะแต่ก็กันดันจริงนะเพราะว่าฝนมันไม่ตกมานานนะพอตกลงมาได้ไม่กี่วันเห็ดอะไรต่ออะไรมันก็พากันผุดขึ้นมาเห็ดพิษนี่เต็มเลยแต่เห็ดพึ่งนี่เขารู้ตัวว่าเขามีราคามีค่าเขาก็จะเล่นตัวหน่อยมาช้าหน่อยอาเปียสติเปตตาบัญญัติAspetta, ce ne deve essere un altro. Vai, fa un po' truffa al chilo. กลับบ้านกันแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับผมแม่มาถึงบ้านแล้วครับแม่ขอฟาจิโน่หน่อยอีแม่อาบน้ำไม่ได้ครับน้ำไม่ไหลวันนี้มีการซ่อมท่อน้ำขอฟัดก่อนดีให้ความอบอุ่นหน่อยเรื่องมันจะในป่าหนาวหนาวชื่นใจ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 ขนตูดพี่หวาดดิเร็วไอแม่ให้โดนรังแกตลอดมันอะเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดเห็ดนะคะ
ได้เห็นมาจึ่งนึงพอแกงพอดีอ่ะถ้วยนึงหวานดูดิหวานดูดิปู่ได้ปะปู่เจอปู่ยังเก็บอ่ะแกคิดดูเหอะถ้าแม่ไม่เอามันมากินมันก็เสียน้ำใจแย่เลยเนี่ยดอกนี้ที่กูไก่ได้สวยที่สุดแล้วเนี่ยเห็ดมันปูเห็ดมันปูมันชอบอากาศชื้นชื้นนะคะชื้นชื้นแฉะฝนตกเยอะๆเนี่ยมักจะเกิดแต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครนิยมกินหรอกสำหรับพวกเรานะรสชาติมันจะขมนิดๆ นะคะไม่อร่อยไม่เหมือนเห็ดผึ้งหวานทั้งหวานทั้งหอมอันนี้กลิ่นก็ไม่ได้หอมจะทำแกงรวมก็โอเคพอกินได้นานๆกินทีโอเคดอกเล็กดอกน้อยพ่อเก็บหมดเลยนี่เห็ดพึ่งของพ่อเด็ดหัวมันซะนี่เนี่ยมันเพิ่งออกจริงๆนะเนี่ยมีแต่เปลือกอะไม่รู้จะตัดยังไงเลยอะทุกคนลูกจะไปมหาลัยก็ซักแห้งไปนะลูกนะเช็ดตัวก็ได้ลูกมันมีทิชชู่เปียกอยู่อ่ะเฮ้ยทิชชู่เปียกใช้ทำความสะอาดผมได้นะหวานมันไม่เหนียวทำความสะอาดแล้วก็เอาไดร์เป่าผมให้เรียบร้อยดอกเนี้ยเห็นครั้งแรกดีใจมากคิดว่าเห็ดผึ้งอ่ะโหพอไปดูใกล้ๆเห็ดผึ้งขาลายนะคะคนแถบนี้ไม่มีใครเก็บกินอ่ะน้อยมากที่จะเห็นใครเก็บไปกินกลิ่นมันไม่ได้หอมไม่มีอะไรพิเศษเลยเวลาสุกแล้วก็กรุบๆลื่นๆนะคะไม่มีความหวานไม่มีความหอมอันนี้ยังอร่อยกว่าเห็ดผึ้งแม่มดแต่ชาวอิตาเลียนแถบนี้ก็ไม่กินเหมือนกันนะเห็ดผึ้งแม่มดตัวนี้สังเกตตัดนะไม่มีความประณีตไม่มีราคาไม่มีใครกินเราไปต้มน้ำทิ้งก่อนเดี๋ยวสองเห็ดนี้นะคะลูกไก่จะหั่นแล้วก็ไปต้มน้ำทิ้งไว้ไปแกงรวมกับเห็ดอื่นตัดขาเห็ดเสร็จแล้วไม่มีน้ำล้างเห็ดก็ต้องรอก่อนน้ำยังไม่มานะคะเดี๋ยวจะมาตัดใบแมงลักคนน้ำมาล้างเห็ดตั้งน้ำเดี๋ยวเราจะมาลวกเห็ดสองดอกนี้นะคะคำตัวโตนี่หั่นเป็นเลยกลิ่นมันก็ยังไงดีอะไม่เหมือนเห็ดผึ้งอะแค่คล้ายๆYeah.
อันนี้คือกลิ่นไม่มีเลยชาวอิตาเลียนนะคะเขาจะไม่ค่อยเก็บเห็ดที่เอามาต้มน้ำทิ้งก่อนทำอาหารกินนะเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดชั้นต่ำเห็ดไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะคะเห็ดพวกนี้คือเห็ดดีไม่อร่อยอ่ะขมต้มประมาณ5-7 นาทีก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปรุงต่อเอาไปต้มต่อสวยไหมใช่ให้ของฟุ้งยีนะเว้ยเดี๋ยวเบลลี่มันเพิ่งจะเกิดอ่ะนี่ก็สามเฟตเตอร์ประฟูมดีฟิตเกดีล่ะอัลตรีหอมชอบเมนูผัดกะเพราที่สุดเลยผัดกะเพราเห็ดแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปผัดกะเพราคือไม่อร่อยเลยนะคะสี่สี่ผัดกะเพรานี่ต้องพวกเห็ดผึ้งมีเห็ดผึ้งหวานถึงจะอร่อยแล้วแต่คนชอบนะสำหรับกุ๊กไก่คือไม่ชอบเลยแต่ถ้าเอามาแกงรวมแบบเนี้ยเราใส่พริกใส่ปลาร้าเนาะมันก็ทำให้อร่อยขึ้นได้ในครกนี้นะคะหัวหอมพริกแล้วก็ตะไคร้น้ำเดือดแล้วใส่เครื่องแกงไปน้ำปลาร้าแกงเห็ดวันนี้นะใบย่านางก็ไม่มีน้ำใบย่านางไม่มีข้าวเบื่อคือแกงแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็ดมาเท่านี้อย่างที่บอกไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆแล้วแบบโดนฝนมาเอ้าสดไปเกลือแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเมือกมาแล้วเห็ดขาลายเมือกนำมาเลยอ่ะโอ้ลื่นกระโดดหนีหม้อน้ำตาลอ้อยตัดเค็มนิดนึงเพราะเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ต้องมีน้ำใบยะนางน้ำกระดำน่ากินมากเลยอ่ะไม่เม็งละเสร็จแล้วจ้าสดร้อนๆในวันที่อากาศแบบนี้พอชื่นใจเหมือนกันนะ